ทุกคนวันนี้มาเจอกับขิงแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ขิงอยากจะพรีเซนต์มากๆนะคะเพราะเป็นคลิปที่ขิงจะเอา product ที่ขิงมีตัวที่ราคาถูกไม่เกิน400บาทหรือ300บาทนะคะมาแต่งให้ได้ลุคนี้นะคะอ่ะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่งอย่างไรที่สำคัญในคลิปนี้นะคะขิงบังเอิญเจอดูปลิปนะคะซึ่งแท่งนึงเนี่ย199บาทอีกแท่งนึงราคา 1,200-1,300 เลยนะคะอ่ะเราไปดูกันว่ามันเหมือนอะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะตอนที่เราลงครีมบำรุงผิวแล้วเราก็ไปที่ไพรเมอร์ก่อนเนาะไพรเมอร์ที่ขิงเลือกมาวันนี้เป็นของ Wet n Wild นะคะตัวนี้เป็น Coverall Primer นะคะเป็นตัวที่แบบหลายคนใช้แล้วโอเคมากคือติดโทนติดนานนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับสาวหน้ามันอย่างเราๆมากนะคะก็จะเหมาะสำหรับแบบอากาศประเทศไทยด้วยเนาะใช่ปะโดยที่ไพรเมอร์ตัวนี้นะคะมีราคาอยู่ที่390บาทนะคะก็ถือว่ามันก็ไม่แพงมากเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะไปที่คู่ขวัญของเขานะคะก็คือฟาวเดชั่นตัวนี้ Coverall เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะราคาถูกกว่าไพรเมอร์นะคะราคาอยู่ที่249บาทนะคะก็250นั่นแหละถือว่าเอ้ยถูกมากสำหรับรองพื้นที่ปกปิดดีนะคะแล้วก็มีลักษณะเนื้อที่แบบคืออธิบายยังไงอะมันค่อนข้างคุมมันนะคะแต่มันก็หนานะคะสำหรับคนที่แบบเอ้ยไม่ชอบเมคอัพหนาๆอะไรเงี้ยตัวนี้อาจจะไม่โดนใจเท่าไหร่เลยเห็นเป็นคนรอยสิวเยอะนะก็เลยต้องแต่งหน้าไงเข้าใจปะถ้าหน้าดีก็จะไม่แต่งออกมาคืออันนี้คือไม่ได้แบบสปอนเซอร์ใดๆนะจ๊ะบอกก่อนแต่คือมันใช้ด้วยกันน่ะแล้วมันแบบ work แบบหยิบขึ้นมาเพราะว่าราคานางก็ไม่แรงด้วยนะจ๊ะวันดีคืนดีก็มีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยต่อไปนะคะไปที่คอนซีลเลอร์ขีดในตัวโปรดอยู่แล้วคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นทุกคลิปนะคะก็เป็นของคอลเลกชันนะคะตัวนี้เป็น lasting perfection concealer นะคะเป็น number 3นะคะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ที่200-250กว่าบาทมั้งแต่ว่าขิงจะแบบชอบตามเขามาในช่วงที่แบบซื้อ1แถม1นะมันก็จะตกประมาณอันละ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะมาที่ฟองน้ำที่ขิงใช้ในวันนี้เป็นของ Lulix นะคะตัวนี้ก็มีราคา350บาทเท่านั้นนะเป็นตัวที่ขิงชอบมากใช้แบบอันนี้น่าจะเป็นอันที่3แล้วนะมันคือไม่ใช่ว่าแบบใช้ฟองน้ำเปลืองนะเว้ยคือลูกเอาไปเล่นนะอันที่2นี้รู้สึกจะแบบใช้จนมันซักไม่ได้แล้วอะค่ะใช้จนแบบว่ามีรอยตามฟองน้ำอะคือความเล็บยาวอะตอนช่วงก่อนที่แบบชอบต่อเล็บอะไรเงี้ยมันก็เลยจิกเข้าไปในฟองน้ำด้วยนะคะโลเล็กซ์ของเราก็เลยเละเทะไปเลยเพราะว่าลักษณะฟองน้ำของเขาอะมันจะนุ่มมากๆนะคะมีความซอฟต์คือมันไม่กินรองพื้นด้วยนะคือแบบเกลี่ยเท่าไหร่ได้เท่านั้นแล้วก็มีลักษณะเนื้อที่ดีนะคือขิงชอบแล้วก็ราคา350เองนะคะถ้าใครที่แบบหารองพื้นดีๆอยู่ขิงก็แนะนำของโลลิกตัวนี้เนาะน่ารักด้วยนะมีเขาแบบเขาจะมีขาตั้งให้ด้วยนะเป็นแบบเนี้ยเป็นเหมือนแบบไข่ไก่อ่ะไม่ต้องวางพื้นไม่ต้องแบบว่าเอาไปเกลือกกิ้งกับฝุ่นกับโคลนนะจ๊ะรักษาน้องให้น้องอยู่สูงเขาไว้มันพูดมากจังเลยวันเนี้ยสักนิดนึงนะคะก็ Coverall Powder ของ Wet n Wild เหมือนเดิมนะคะทำไมขิงถึงใช้ตัวนี้ก็มันดีไงคือมันใช้ด้วยกันแล้วมันเพอร์เฟกต์อ่ะเข้าใจปะก็เลยแบบไม่อยากนอกลู่นอกทางมากนักนะก็ใช้แปรงคู่ๆนะคะเซตน้องให้อยู่กับที่กับทางตัวนี้ราคา199บาทนะจ๊ะพี่เธอส่วนตรงที่มีรอยสิวนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นทีโซนที่แบบถ้าระหว่างวันเนี้ยเธอมั่นใจว่ามันหลุดแน่ๆนะก็ใช้ฟองน้ำที่เขามีมาให้นะคะกดสักนิดนึงนะคะแล้วก็บัฟลงไปตรงจุดที่เราแบบมั่นใจว่ามันหลุดแล้วมันจะน่าเกลียดอ่ะเขาเรียกว่าการเบรกนะจ๊ะหนูคิดว่าก็คงรู้กันแล้วแหละเพราะว่าก็ทำกันหลายคนแล้วเนาะจริงๆแล้วอ่ะพาเลตคิวนี่ขิงใช้อยู่ตัวเดียวมา2ปีแล้วนะอันนี้คือแบบเรื่องจริงเลยคือใช้ยูสตาร์แซซี่บราวน์ตัวนี้ใช้บ่อยมากไม่รู้ทำไมติดใจนางมากคือนางคุมแล้วก็แบบถูกอ่ะเธอฉันชอบอ่ะมันก็จะมีช่องเจลนะคะแล้วก็มีแบบเป็นฝุ่นแบบ2สีนะคะก็ขิงไม่รู้ว่าทำไมถึงติดใจยี่ห้อนี้แต่ว่ามันดีอ่ะก็เลยซื้อต่อเนื่องนะจ๊ะก็ปกติตัว Sassy Brown เนี่ยจะอยู่ที่320บาทนะคะตรงนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่เหลือ229บาทนะก็ถามสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นด้วยแหละมันหาซื้อง่ายนะคะชอบเนื้อเจลของเขานะคือมันหลุดยากนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเกลี่ยง่ายเวลาที่เราแต่งอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราลงแบบฝุ่นทับอีกทีนึงมันก็คือเซตตัว
แล้วมันสีสวยด้วยก็คือแบบอยู่ด้วยกันแล้วสวยอ่ะเออคิวก็แบบฟาดไปค่ะคุ้มมากแกฉันแนะนำมากๆอ่ะพาเลตตาจริงๆแล้วพาเลตตานี่เป็นอะไรที่หาซื้อราคาต่ำกว่า500นี่พูดเลยว่ายากนะต่ำกว่า500แล้วดีนะจ๊ะคือแบบเออไม่ใช่ว่าแบบว่าต่ำกว่า500แล้วพิกเมนต์ไม่ติดเลยอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้ว Drugstore นะคะราคาเขาก็จะอยู่ที่300กว่าบาทเกือบ400ประมาณนั้นนะคะอ่ะนี่ขิงก็หยิบมาตัวนึงนะคะเป็นตัวที่ใช้แล้วชอบเหมือนกันก็คือตัว NYX Lip Lingerie ตัวนี้นะคะคือทำคลิปไปก่อนนั้นนี้แล้วตัวนี้ราคาอยู่ที่355บาทนะคะก็จะมี6สีด้วยกันค่อนข้างจะเป็นสีที่แบบใช้ได้ทุกวันเนาะหยิบตัวนี้มาเพราะว่าคิดว่าเป็นตัวที่แบบเพื่อนๆก็มีไว้ไม่เสียหายนะก็ใช้ได้นะคะลุคที่หิงจะทำในวันนี้จอกแนวแบบว่าง่ายๆนะแบบว่าแกรมแบบ everyday look นิดนึงคือจะไม่ยากตรงแบบจะไม่เล่นสีเยอะอะไรอย่างนี้คือจะทำให้เห็นว่าเออของถูกเนี่ยนะมันก็แต่งเป็นลุคแบบปังๆได้พวกแกจริงเรทราคาแบบ300355 299อะไรเงี้ยมันก็ไม่แบบหูถูกมากเลยคือถ้าถูกจริงๆมันก็มีอีกหลายแบรนด์เว้ยแบบ Sivana Colors เงี้ยถ้าพวกเธอไม่ซีเรียสเรื่องแบบว่าคุณภาพแบบไฮแบรนด์มากนักอะนะก็จะมี Melinda มีแบบว่า Miss Teen อะไรเงี้ยเขาก็มีมากมายที่แบบค่อนข้างใช้ได้อะนะแต่วันนี้ที่หยิบมาก็จะเป็นตัวที่แบบเออทุกคนรู้จักอะไรอย่างนี้แล้วฉันก็ชอบด้วยนะจ๊ะพูดแต่พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้บอกเลยว่าแต่งไงต่อไปก็แตะสีน้ำตาลเข้มนะทับลายเดิมเพิ่มความปูดความดำให้เปลือกตาจ้าจากที่แบบเปลือกตาไม่ค่อยจะมีอย่างเงี้ยก็ทำแบบว่าคัดเข้าไปค่ะคัดจนหนังตาไหม้ไปเลยนะคะอ่ะต่อไปที่สีนู้ตรงนี้นะจ๊ะลงขอบตาล่างนิดหน่อยค่ะบางคนแบบพี่หิงทำไมพี่หิงแบบว่าลงขอบตาล่างแล้วมันแบบเยอะจังเลยอะค่ะพี่พอใจอะค่ะพี่พอใจแบบนี้จริงๆนะคือพี่รู้สึกว่าการมีขอบตาล่างสีๆมันทำให้ตาดูโตแล้วก็ดูน่าสนใจคือถ้าสังเกตนะขนตาล่างอะมันจะทำให้ตาดูหวานขึ้นได้เว้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออการลงสีที่แบบขอบตาล่างอะมันก็ทำให้ตาดูมีอะไรมากขึ้นนะคือเราเป็นคนที่แบบชอบรายละเอียดมากอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบทำให้ตามันดูแบบสวยมากกว่าแค่เปลือกตาบนเลยแกมีพาเลททั้งอันก็จะเล่นแค่ขอบตาบนอย่างเดียวเลยก็ดูแล้วกันนะว่าฉันแต่งไงเพราะว่าฉันแบบฉันขี้เกียจพูดก็แค่จะให้ดูเฉยว่าของถูกแล้วมันดีเออมานั้นเนี่ยก็ง่ายๆเบเบกจิป้าคุกทอก็จะใช้แปรงเล็กๆแบบนี้จ้าแตะสีนี้เลยเพราะว่าวันนี้อยากให้เปิดตาดูชัดช็อตที่เป็นนางก็ดีอยู่เห็นปะล่ะโง่ๆค่ะลงแบบเออไม่รู้จะทำอะไรกับเปิดตาตรงนี้ก็ลงโง่ๆไปอะไรเงี้ยมูฟมาที่แบรนด์นอกนิดนึงนะคะ Colourpop ใครไม่รู้จักคือแบบ You Go Home นะคะคือตัวนี้เป็น Super Shop Shadow เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีตัวนี้เป็นสี Sequin เป็นสีที่ฮิตมากเว้ยเพราะว่าสีมันสวยไงสีก็จะแบบเนี่ยเป็นบรอนซ์เป็นโรสโกลด์เป็นโรสโกลด์แบบนี้จ้าเขียนแต่อันนี้เซ็นเตอร์ตรงกลางพอใจแบบนั้นคือมันเสียงเขาก่อคือมันเป็นแบรนด์นอกก็จริงเว้ยพวกหล่อนแต่มันถูกมากเว้ยคือมันอันละ200กว่าบาทถึง300เองอะซึ่งแบบมันก็ดีถ้าพวกเธอไม่ซีเรียสกับการที่แบบมีอายแชโดว์แบบซิงเกิลแพนนะถ้าแบบเออฉันชอบสีนี้ฉันอยากมีแค่สีนี้อะไรเงี้ยเธอก็ซื้อได้มันก็ไม่ได้แพงเวอร์วังแต่ problem is because this is not elephant thailandYou just only pre-order or shipping from USA ไอ้ดอกพูดภาษาอังกฤษไปอีกคือก็จะพูดว่ามันไม่มีขายในไทยเว้ยต้อง pre-order เท่านั้นแล้วก็เซฟโฟราก็ยังไม่เอาเข้ามา อีกอันนึงเป็นสี cheap date นะคะเป็นสีทองแบบ 24 carat มากแกอ่ะฉันจะแต้มมันนี้ที่หัวตาเพราะฉันพอใจแบบนี้ถ้าด่ามาก็จะบอกว่าพอใจแบบเนี้ยทําไมอ่ะราคาประมาณเท่าก็เท่ากันแหละเนาะ200ถึง350บาทประมาณนั้นใครขายแพงกว่านั้นก็อย่าไปซื้อเออมันเอากําไรเกินที่อายเนี่ยเสียงแหบไปเห็นมั้ยพูดมาอเลนเนอร์พวกหล่อน
Eve นะจ๊ะอันนี้เป็นแท่งที่ใช้บ่อยมากแล้ว4รอบแล้วเนี่ยก็เป็นแท่งละ259บาทนะซึ่งแบบวันนี้คืนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นให้พวกเธอนะพวกเธอก็ติดตามกันเอาเองนะจ๊ะเส้นดีเว้ยปัญหามันคือแบบว่า259คือถูกไปอะ่ะคือเคยใช้ของ High End แล้วแบบนอกจากที่มันจะแบบแพนด้าเด้อแล้วก็เส้นนี่เขียนยากมากเด้อแต่อันนี้คือเขียนง่ายมากเด้อเขียนยังไงก็ลืมพูดอีกแหละเออก็เขียนหางตานะคะแต่ว่าตรงช่วงตากลางตานี่ถึงจะไม่เขียนจะไปเขียนตรงหัวตาอีกนิดนึงนะคะมันก็จะทำอุ๊ยเลอะนิดหน่อยมันก็ทำให้ตาดูยาวขึ้นโดยที่ไม่มีสาเหตุแบบเอ้ยตาเปลี่ยนไปเห็นป่ะเออขนตานะคะอันนี้เป็นของจีนน่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมคือต้นทุนน่ะต้นทุนคือราคาที่ขิงได้มาดีกว่าเออราคาที่ขิงได้มาอยู่ที่85บาทนะคะหรือบางทีเขาก็จะมีช่วงลดราคาลดแบบ hard sale เงี้ยมันก็จะเหลือ30บาทฟังไม่ผิดประมาณนั้นนะจ๊ะแต่ก็คือคุณภาพขนเขาดีเว้ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นกึ่งสังเคราะห์แล้วก็มิงนิดนึงนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ใช้ซ้ำได้หลายครั้งด้วยนะคะคือเลิฟมากคือแบบฉันไม่สามารถรักษาขนตาของพูดาบิวตี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเออราคานี้แล้วคุณภาพติดแล้วสวยอะไรแบบเนี้ยฉันก็เลยค่อนข้างที่จะรักเขาว่าแกคือถ้าแบบขนตาฉันคู่ละ700กว่าบาทอะแล้วฉันรักษาเขาไม่ได้อะมันก็แบบขิงซื้อมาแบบเยอะๆๆๆอ่ะมันคือช่วงปีที่แล้วป่ะเออปีที่แล้วที่มันลดราคาแบบลดแบบ 80% 70% อ่ะเราได้มา30บาทอ่ะติดขนตากันดีกว่านะคะเอาโทรศัพท์มันเป็นเคสแบบเนี้ยเอามาส่องในกระจกความเวอร์วังเห็นป่ะสวยจริงแต่ข้อเสียของแบรนด์จริงก็คือมันจะชอบยัดอะแบบบางทีรอบนี้เราซื้อมาคุณภาพมันดีเว้ยแต่รอบถัดมาคุณภาพมันลดลงเฉยเลยอะเออแล้วขิงเคยเจอแบบเบอร์เดียวกันค่ะแต่ว่าทรงขนตาต่างกันคือแบบแต่นะเราก็ซื้อเขาด้วยราคาถูกเหมือนซื้อของกับซาตานอะไรเงี้ยเออลืมบอกเบอร์ที่ใช้เบอร์ S204นะจ๊ะไปหากันเอาเองนะจ๊ะไม่ได้ขายของแล้วก็ไม่ได้แบบโฆษณาใดๆก็แค่บอกว่ามันถูกเว้ยถ้าใครมีขายถ้าใครแบบว่าเออรับพี่อยู่หรือถ้าใครสต็อกอยู่ก็มาทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้ไม่โกรธช่วยกันที่บรอนเซอร์นะจ๊ะก็เป็นของ NYC ตัวนี้พวกเธอน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วก็ราคาจะอยู่ที่299บาทถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนั้นบรอนซ์ไปเลยค่ะพี่ขิงคะบรอนเซอร์กับคอนทัวร์ต่างกันอย่างไรคอนทัวร์นะคะมันก็คือวิธีการนะคะมันเป็นการเพิ่มมิติเงาให้กับหน้าคอนทัวร์ไม่ได้หมายความว่าสีเข้มอย่างเดียวนะคอนทัวร์ก็คือเป็นสีแบบว่าสีขาวด้วยนะคะสีที่เป็นแบบไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบรอนเซอร์เนี่ยมันก็คือเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะจ๊ะแต่คือเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนแบบวิธีการกับชื่อมันก็กลายเป็นสิ่งเดียวกันไปแล้วคือทุกคนก็เข้าใจได้ในคำเดียวว่าแบบบรอนเซอร์กับคอนทัวร์มันก็คือการเพิ่มมิติของใบหน้านะจ๊ะแต่คือจริงๆแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นคอนทัวร์มันก็คือวิธีการบรอนเซอร์ก็คือผลิตภัณฑ์นะจ๊ะเธอเรียนรู้ไว้ด้วยใช่ว่านะจ๊ะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือฉันมีซื้อบรอนเซอร์ตัวนั้นมาหรือเปล่าจะเอามาคอนทัวร์หน้าแบบนี้นะแต่ว่าด้วยความที่แบบชื่อผลิตภัณฑ์มันก็คือบรอนเซอร์ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้คำว่าจะเอามาบรอนซ์หน้ามันก็เลยใช้ได้ไม่เป็นไรไม่โกรธกันบรัชออนในวันนี้ขิงยืมของ You Star มานะจ๊ะเป็น Cheeky Chic Brusher No. 2นะจ๊ะอันนี้เป็น Collection Mini จริงๆแล้วคลิปก่อนหน้านี้ขิงใช้ตัวนี้ไปที่หยิบมาใหม่เพราะชอบไม่ได้โฆษณานะแต่คือชอบจริงๆคือมันปัดแล้วมันแบบมันเหมาะกับสีผิวของขิงนะคะขิงก็เลยแบบหยิบมาอีกเพราะว่าชอบบรัชมินนี่ของ You Star นี้อยู่ที่179บาทนะก็จริงๆแล้วน่าจะมีที่เซเว่นด้วยนี่ขิงไม่แน่ใจแต่ขิงไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะจัดจำหน่ายไปถึงตอนไหนนะแต่มันสวยดี
ไฮไลท์อันนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าไฮไลท์ราคาถูกมันไม่ดีอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่นะจ๊ะขิงยิบมาของ NYX นะคะ Born to Glow อันนี้345บาทนะคะอันนี้เป็นเฉดเบอร์02ก็มันจะมีที่ขิงมีอยู่2เบอร์นะก็มี01กับ02นะคะคิดว่า02เนี่ยเหมาะกับลุคนี้นะคะแล้วก็อยากจะใช้ก็พอใจอีกนั่นแหละเออบีบไปที่หลังมือนะคะแล้วก็จะใช้นิ้วมือหรือจะใช้ฟองน้ำหรือใช้แปรงก็ได้แล้วแต่ถนัดนะแต่ผิงเลือกใช้นิ้วมือเพราะว่าพอใจทุกอย่างทำพอใจเห็นไหมว่ามันสวยมากอันนี้คือผิงลงหลังจากที่ลงแป้งไปแล้วนะก็รอดหน้าอันแสนจืดชืดไร้ชีวิตชีวานะจ๊ะเติมน้ำให้ชีวิตเอ้ยมีน้ำมีชีวิตมีน้ำมีชีวิตมีไฮไลท์มีชั้นมาที่ตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็จะเป็นลิปของ You Style อีกแล้วตัวนี้เป็นของเป็นรุ่นมินนี่อีกแล้วนะจ๊ะรุ่นว่า Star Mini Wonderful Soft Matte Liquid Lip นะคะอันนี้เป็นสี08นะมันก็จะเป็นนูตุ่นๆแบบนี้อันนี้ราคาที่199เท่านั้นนะคะมีขายที่เซเว่นด้วยไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าสีมันดีไหมนะคะเพราะว่านี่ขิงเคยลองปาดที่แขนแล้วปรากฏว่าเขาหลุดยากเหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาดูกันโอ้สวยเด้อขิงว่ามันเหมือนดอยเซ่เคของไคลลี่อันเนี้ยคือปาดครั้งเดียวนี่คือจุ่มรอบเดียว once wipe นะคะแล้วก็ฟองน้ำก็แข็งนิดหน่อยราคาตามราคานึกออกใช่ปะแต่ว่าสีสวยนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแห้งก่อนแล้วก็มาดูกันว่าตอนที่เขาเซตตัวแล้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะปะรอเราเอาโดยเซ่เคของไคลลี่มาปะคู่กันดูซิว่าเหมือนกันไหมเออเอาสิแกมันคล้ายกันมากเลยอ่ะอันเนี้ยคือยูสตาอันนี้คือโดยเซ่เคเว้ยเหมือนกันมากอ่ะวายดีใจนะเนี่ยน่าดีใจ199จ้า1,300จ้าอาหาดีใจจังเลยจ้าอ่ะเรามาดูฟินิชลุคกันไปด้วยอ่ะพวกเธอลุควันนี้เป็นแบบนี้นะจ้าก็อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าขิงเป็นหน้าที่แบบว่าแต่งคมๆมันก็อาจจะดูแบบสไตล์ฟอร์อะไรอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้ววิธีการที่ขิงแต่งนี้เพื่อนๆสามารถแต่งได้นะคะแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบจะต้องเป็นสายฟอร์เท่านั้นอะไรอย่างนี้คือที่เอามาพูดในวันนี้ที่มันถูกและดีเนี่ยเพราะว่าขิงใช้แล้วมันก็ได้พอๆกันกับลุคที่ใช้เครื่องสำอางราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นลุคนี้ขิงก็อยากให้เพื่อนๆปลดใจแล้วก็ให้โอกาสของถูกและดีของเราบ้างนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่ถูกและดีธรรมดาแล้วนะมันคือถูกและดีมองก็ประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะลองไปตามลองใช้ดูนะคะตัวไหนที่แบบเพื่อนๆสนใจตัวไหนที่เพื่อนๆมองว่ามีน้ำมันก็ไม่เสียรายแล้วก็คุ้มราคานะคะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะต่อไปเป็นช็อต acting เริ่ม